ทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับพี่ตลาดก็โอเคแล้วนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะปิดครัสบวยจรงิางมกไห็มปิดได้ใกล้เคียงกับที่คุยกันครับพี่ม่อนภาคเช้าอ่ะนจะ้ะใน60+ก็ถือว่าอืมคือภาพระดับปีก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้แหละนะคครั่บะแต่ถามว่าสวยมากๆไหมไม่ได้สวยมอากืๆถม้าสวยอืมากมก็ต้องปิด1697นะครับไม่สวแตย่เขาปิดมา1690ก็อืมถ้าเราดู pattern week ก็คือเป็นการขึ้นมายืนเช่นค่าเฉลี่ย5 สัปดาห์นะครอับืกับ10 สัปดาห์พอดีนะครับยืนเหนือพอดีก็อืถือว่ามวค่อนข้างโอเคนะครับสัปดาห์หน้าตลาดเองน่าจะมีโมเมนตัมของการแกว่งตัวขึ้นต่อนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะไปรักษาฐานเดี๋ยว1700ได้ไหมเนี่ยค่อยๆดูกันแต่ว่าแรงส่งต้นสัปดาห์เนี่ยมีก็คือเรื่องการรายงาน GDP GDP ของบ้านเรานะคใชรับ่ใช่แใลช้ว่ก็ปลายสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องจีนนะครับอกัืบสมหรัฐในเรื่องการเจรจาของเขานะครับก็จะมีแนวต้านที่1720นะครับกับ1730แนวรับดู1680ครับแล้วก็ถ้าแย่ๆนะครับเซ็ตก็จะมีแนวรับที่1665นะครับที่เดียวครับพี่โอเคได้ค่ะครับสัปดาห์หน้าก็นะหุ้นพอนำตลาดขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่าปตท.นะครับก็เป็นตัวที่ดึงโมเมนตัมตลาดกลับขึ้นมานะครับเป็นแท่งของการกลับตัวครับวันนี้ปิด51.5ได้ปตท.ดูต้านบนนะครับเป็น52.75นะครับราคาน้ำมันจริงเนี่ยปรับฐานมาประมาณ7 สัปดาห์ที่แล้วอืนะมครับปตพอท.สัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวเล็กๆก็ดูต่อนะครับว่าราอคาืน้ำมันมจะขึ้นต่อเนื่องไหมนะครับก็จะเป็นคตั่วะโมเมนตัมที่ช่วยดึงปัจจัยบวกของตัวปตท.เพิ่มเติมนะครับแนวรับนะครับปตท.อยู่ที่51 บาทนะครับแล้วจุดที่ไม่ควรหลุดนะครับที่บริเวณ50.25นะครับพี่มันอืมตัวแบงก์วันนี้ถือว่าดีเลยนะครับทำกลับตัวเหมือนกลุ่มพลังงานนะก็คือ BBL K Bank นะครับค่ะอีสัญญาณพลิกกลับนะครับ K Bank ก็ดูแนวต้าน220ครับแนวรับ214ครับค่ะ212ไม่ควรหลุดของ K Bank นะครับอืม BBL ก็ยังที่เดิมที่209ก่อนนะครับผ่านได้ดู212แนวรับอยู่ที่บริเวณ202นะครับเป็นฐานของเขารอบนี้ครับอืมอีกแค่209ส่วนตัวพวกกลุ่มรับเหมาสเตคอนยังไม่ผ่านนะพี่ยังคติ่ดะ21.7อยู่แต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นการยกฐานขึ้นมาอยู่นะครับสัปดาห์หน้าดูต่อที่ระดับ21ก่อนนะครับเช่นเดียวกับตัวอมตะก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ19นะครับวันนี้เป็นแท่งพักที่เมื่อวานทำตัวสัญญาการกลับตัวขึ้นมานะครอับืมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูต่อนะครับส่วน CPO นะครับก็เป็นแท่งพักอย่างที่บอกไว้นะคครับ่ะ569.75นะครับก็ถ้าสวยๆเนี่ย69ต้องไม่หลุดนะครับต้องแล้ไมว่ก็หลุดลุ้น69กลับเหนือ11.75อีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับตัว CPO ก่อนนะครับอันอนีื้ก็เมป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะครับในส่วนของตัวAOT นะครับ AOT ทั้งหมดวันนี้ปิดไม่ดีนะครับอืคือมเมื่อวานอยู่64.5วันนี้เนี่ยมาปิดที่200 วันอีกแล้วยิ่งยืดเหนือแล้วนะครับอแืต่ปมิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับส่วนหน้าลุ้นต่อนะครับที่บริเวณ66 บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุดนะครับ64ระยะสั้นหลบมาก่อนนะครับสำหรับ AOT แต่ว่าภาพพื้นฐานยังค่อนข้างดีนะครับซึ่งต่างกับตัวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเอราวัณเนี่ยคือขึ้นแล้วก็เบรกเลยนะครับเบรกเลยจริงๆผมมองสัญญาตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าโลโก้ฟันเองเนี่ยนะครับหรือว่าสหรัฐในประเทศเองเริ่มดึงหุ้นขนาดกลางกลับนะครับเข้าพอร์ตหลายตัวด้วยกันนะครับมันเลยเป็นภาพที่โมเมนตัมของตัวหุ้นที่ผลการออกมาอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าอาจจะพ้นจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยนะครับหลายๆตัวเริ่มมีแรงดึงกลับเร็วนะครคับ่ะอย่างเอราวัณเองก็คงมีกรอบแถว8 บาทกับ8.20 บาทก่อนนะครับเพราะว่าก่อนเนี้ยสลัมลงมาเพราะว่าคนมองเออร์นิ่งคิวสองไม่ดีนะครับกลัวเรื่องนักท่องเที่ยวที่หายไปนะครับทำให้ตัวหุ้นเองมันถูกเขย่ามาแรงโซนแถว6.50 บาทเราแนะนำซื้ออยู่แล้วตรงค่ะนะครับเอราวัณก็เริ่มกลับตัวขึ้นมาครับพี่อืมตัวกลางตัวเล็กเนาะเอราวัณบวกขึ้นมา45 ตังค์เลยเนาะครับพี่โอเคต่อไปซิริยูค่ะคุณเอสครับซื้อยูเนี่ยนะครับเห็นชัดเหมือนกันว่าคนไม่ค่อยเชื่อมั่นกันนะครับเล่นเล่นแล้วก็เริ่มค่อยๆเทกันนะครับแต่ว่าเซ็ตเนี่ยแข็งกว่าตัวซีรีส์ยูนะวันนี้เห็นภาพเลยซีรีส์ยูลงมาที่1108
นะครับจริงๆก็ยังคงถือรองต่อได้นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราดูนิดนึงนะครับดูที่1105นะครับต้องไม่หลุดนะนะครับถ้าหลุดรีฟอลล์รองแถว1107มาจะต้องป๊อปก่อนนะครับแต่ว่าเป้าแรกมันได้ตามเป้าแหละ1114พอดีนะครับแต่ว่าเรามองโมเมนตัมถ้าเป็นพักเนี่ยต้องทะลุ114ขึ้นไปที่120ครับผมก็รอแนวต้านตรงนั้นใช่ไหมฮะครับส่วนทองคำแล้วเนี่ยทองคำยังอยู่ในกรอบนะครับพี่ม่อนก็แนวรับ1160นะครับแล้วก็1180ก่อนแล้วก็1200ยังไม่ต้องทำอะไรครับทองคำรอก่อนครับผมต้องรอก่อนมันไม่ชัดเราเห็นลงลึกอยู่แล้วมันลงลึกมาแล้วนะคะคุณเอสมันลงลึกมาใช่พี่คือตอนแรกต้องบอกว่าผมไม่ได้มองว่าเขาจะกระแทกหลุดมาจนถึง1160นะทีค่เป่็ะนแท่งแบบเหมือนโอเวอร์ชูตเบรกดาวลงมานะครับแล้วก็ค่อยดึงกลับขึ้นมาตอนแรกผมมองว่าเขาจะพักแค่180ซึ่งตอนนั้นผมคิดว่าไอ้กรอบไซด์เวย์อย่าง120ตรงนั้นผมคิดว่ามันแกว่งไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็มันพัฒน์ขึ้นถึงการสร้างฐานที่คล้ายๆจะกลับได้ด้วยก็เลยคิดว่าดาวไซด์ไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงก็เลยไม่แนะนำให้ทำอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้เองถ้าเราดูดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เป็นตัวเพรสเชอร์ประกอบเนี่ยนะครับเรซันขึ้นมาแตะบริเวณ97แล้วมันก็เริ่มสัญญาณการพักตัวเรซันด้วยนะครับเป็นตรงนี้เองโมเมนตัมแบบนี้รอดูก่อนดีกว่าครับโอเคคืออยากเห็นแพทเทิร์นนะครับของตัวทองคำออกข้างเส้นดิ้นก่อนนะครับแล้วดูสัญญาณครับได้ค่ะคุณเอสอ่ะขอบคครุณมัากบนพะีค่ะสวัสดีครับผสมวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒน์นะคะก็ทิศทางสัปดาห์หน้านะคะก็มองว่าโมเมนตัมยังน่าสนใจอยู่นะในเรื่องราวปัจจัยภายในประเทศทางด้านโกรทหรือว่า GDP ของประเทศที่จะมีการประกาศในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะทำให้ตลาดสามารถวิ่งกลับไปที่เดิมนะคะแต่ถ้าถอยลงมาเกิดอะไรขึ้นก็แนวรับที่เดิมเหมือนกันนะคะนักทุนตัวนำตลาดในตอนนี้จับตาในส่วนของปตท.นะคะว่าจะเป็นหุ้นตัวที่ดูแลตลาดหุ้นไทยได้ขนาดไหนนะคะคุณเอสให้ดูปตท.นะคะแนวรับ51บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหุ้นตัวนี้ไม่ควรหลุด50บาท25สตางค์แนวต้านฟังไม่ทันค่ะ ตามกันนะคะ KBank BBL Stake อมตะ AOT CPO แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นตัวของคุณเอสเขาเลยนะที่เขาแนะนำมาตลอดตั้งแต่รู้จักเขามาตลอดนั่นก็คือหุ้นเอราวัณนั่นเองนะคะก็ติดตามในเรื่องราวของการลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไป